หากจะถามว่านักแสดงสาวคนไหนของฮ่องกงที่มีพฤติกรรมที่ช็อกคนดูมากที่สุดต้องมีชื่อจางป๋อจื่ออยู่ในอันดับต้นๆแน่เพราะภาพลักษณ์ที่เธอสร้างมาตลอดตั้งแต่เริ่มเข้าสู่วงการในยุคต้นปี90นั้นคือการเป็นสาวน้อยสวยใสน่ารักดูไร้เดียงสาหน้าทนุถนอมซึ่งติดตัวเธอมาตั้งแต่หนังเรื่องที่2ของชีวิต Fly Me to Polaris 1999กับบทพยาบาลสาวที่ต้องพรากจากชายคนรักซึ่งทำให้ชื่อเสียงของเธอติดลมบนก่อนที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอสร้างจะพังทลายกับมหากาพย์ภาพหลุดสุดอื้อฉาวระหว่างเธอกับเฉินกว้านสีที่ทำลายทุกสิ่งที่เธอมีจนย่อยยับไม่ว่าจะเป็นชื่อเสียงและหน้าที่การงานที่ต้องร่วงจากฟ้าอย่างรวดเร็วดุจดาวตกและไม่เคยกลับไปยังจุดที่เธอเคยยืนอยู่ได้อีกเลยตลอดช่วงระยะเวลาต่อจากนั้นและเจอเรื่องชีวิตครอบครัวที่ล่มสลายจากคู่รักที่เหมือนหลุดออกมาจากเทพนิยายผู้ชายก็หล่อเหลาเหมือนเทพบุตรส่วนผู้หญิงก็สวยดุจเทพธิดาแถมยังมีลูกที่น่ารักด้วยกันถึง2คนแต่ทุกสิ่งทุกอย่างก็พังพินาศเพราะรูปถ่ายจากนรกพวกนั้นซึ่งไม่ว่าใครจะเป็นคนผิดแต่ที่แน่ๆชีวิตของเธอก็แทบไม่เหลืออะไรอีกเส้นทางชีวิตของเธอมีความเป็นมาเป็นไปแบบไหนวันนี้แอดจะพาพวกเราไปตามติดเรื่องราวของเธอกันครับจางป๋อจื่อหรือเซซิเลียเจิงนักแสดงและนักร้องสาวชาวฮ่องกงเกิดเมื่อวันที่24พฤษภาคมปี1980ที่ย่านจอแดนของฮ่องกงเธอเป็นสาวลูกครึ่งจีนอังกฤษที่เกิดมาในครอบครัวที่แตกร้าวเพราะพ่อกับแม่ของเธอได้หย่าขาดจากกันตั้งแต่ตอนที่เธออายุได้แค่9ขวบและเธอต้องถูกส่งไปเรียนต่อที่เมลเบิร์นเมื่อตอนอายุ14ปีก่อนที่จะกลับมายังฮ่องกงบ้านเกิดและเริ่มก้าวเข้าสู่วงการบันเทิงเมื่อปี1998ด้วยการไปแคสติ้งและได้รับเลือกให้เล่นโฆษณาชามนาทางโทรทัศน์และจากโฆษณาชิ้นนี้นี่เองที่ไปเข้าตาของอสิงที่ชอบปั้นนางเอกใหม่ๆในหนังของเขาเสมอให้เธอมาเล่นเป็นนางเอกในหนังเรื่องใหม่ของเขา King of Comedy ซึ่งกลายเป็นหนังทำเงินมหาศาลและแจ้งเกิดให้กับเธอในวงการทันทีด้วยความสามารถทางการแสดงที่โดดเด่นของเธอใน King of Comedyทำให้เธอถูกจับตามองในฐานะนักแสดงหน้าใหม่ยอดฝีมือซึ่งเธอก็ได้ตอกย้ำให้ผู้ชมได้เห็นถึงความสามารถที่ว่าด้วยการแสดงนำในหนังรักโรแมนติกดราม่าน้ำตาแตกขอเพียง5วันให้ฉันรู้ใจเธอ1999จนทำให้เธอชนะรางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมของฮ่องกงแค่เพียงการแสดงในหนังเรื่องที่2เท่านั้นและหลังจากนั้นเธอก็ได้นำแสดงแต่หนังดีๆฟอร์มใหญ่ๆอย่างเช่นเร็วทะลุนรก1999ประกบเจิ้งอีเจียนและโตเกียวไรเดอร์สพยัคฆ์สำอางผ่าโตเกียวปี2000ประกบเลี้ยงเฉาเว่ยเจิ้งอีเจียนและเฉินฮุยหลินก็ยิ่งทำให้ชื่อเสียงของเธอติดลมบนและกลายเป็นนางเอกแถวหน้าของฮ่องกงไปโดยทันทีแต่หนังที่ยืนยันถึงความเป็นนักแสดงยอดฝีมือของเธอก็คือการที่เธอข้ามฟ้าไปเล่นหนังดราม่าสุดรันทดของเกาหลีเฟยหลันปี2001ประกบสุดยอดนักแสดงอย่างเชมินซิกซึ่งบทสาวจีนผู้สิ้นร้ายไม้ตอกที่ต้องไปเผชิญชีวิตและตายอย่างอนาถาเพียงลำพังที่เกาหลีใต้เรื่องนี้ก็ยิ่งทำให้เธอได้ใจจากผู้ชมทั่วโลก9ปีที่เธอลดแล่นอยู่ในวงการตั้งแต่การเล่นหนังเรื่องแรกกับอาสิงในปี1999เธอได้มีผลงานในหนังดังๆประกบกับซูเปอร์สตาร์ของฮ่องกงยุคนั้นมากมายทั้งประกบกูเทนเลอร์กับเจิ้งอีเจียนในหนังดังของฉีเคอปี2001ซูซันศึกเทพยุทธถล่มฟ้าเจาะเวลาผ่าเสียงปี2002ประกบเจิ้งอีเจียนจันเจ้าแมวหลวงสถานยุทธภพและคนมหาการใหญ่ทะลุโลกปี2003ประกบหลิวเต๋อหัวดับตะวันล่าปี2004ประกบแดเนียลวูและหนังมหากาพย์แฟนตาซีย้อนยุคประกบแจงดองกันและฮิโรยุกิซานาดะคนม้าบินปี2005เป็นต้นแต่แล้วเส้นทางชีวิตของเธอก็เกิดการสะดุดอย่างจังกับกรณีภาพหลุดสุดอัปยศในปี2008จนต้องหายหน้าไปจากวงการถึง3ปีก่อนที่จะกลับมาอีกครั้งในปี2011กับหนังอย่างยิปมันแอปแมน2011ซึ่งก็ไม่ช่วยให้เธอได้กลับมายืนหนึ่งได้แต่อย่างใดตอกย้ำด้วยหนังที่ประสบความล้มเหลวในทุกๆทางอย่างหนังขุนศึกตระกูลหยางที่กะว่าจะเป็นหนังฟอร์มยักษ์ที่จะสามารถทำให้เธอกลับมาเป็นนางเอกแถวหน้าได้อีกครั้งแต่ทุกอย่างก็พินาศมากขึ้นกว่าเดิมกับการเป็นหนังทุนสร้างมหาศาลที่ขาดทุนยับเยิน
เธอถึงขั้นยอมหันไปเล่นบทร้ายให้กับหนังที่นำแสดงโดยฉางเว่ย Speed Angel 2011แต่ก็กลายเป็นการกอดคอกันล้มกับทางเว่ยไปอย่างน่าเศร้าเพราะหนังไม่ทำเงินเอาซะเลยดูเหมือนว่าเส้นทางแห่งความรุ่งโรจน์ของเธอในวงการจะจบไปแล้วอย่างแท้จริงและอย่างที่แอดเคยบอกไปถึงแม้เธอจะไม่เคยประกาศเกษียณจากวงการแต่หนังเรื่องสุดท้ายของเธอที่เป็นการเล่นประกบกับพระเอกรุ่นน้องอย่างท็อปวงบิ๊กแบง Out of Control ก็ออกฉายไปตั้งแต่ปี2017ซึ่งก็ผ่านมาถึง4ปีแล้วและไม่มีทีท่าว่าเธอจะกลับมาขึ้นจออีกครั้งเมื่อไหร่หรือไม่เธอก็อาจจะไม่กลับมาอีกแล้วก็เป็นได้ภาพถ่ายภาพนั้นมันช่างมีอานุภาพในการทำลายล้างชีวิตของเธอได้อย่างย่อยยับไม่มีชิ้นดีเลยจริงๆในระหว่างที่เธอหายหน้าไปจากหนังจอใหญ่เพื่อหลบข่าวเช้าในปี2008เธอก็ได้ไปชิมลางทางจอเล็กด้วยการรับเล่นทีวีซีรีส์ของจีนแผ่นดินใหญ่ The Wandering Songstress ซึ่งเธอได้รับค่าตัวต่อสูงถึง 200,000 หยวนเลยทีเดียวนอกจากการเล่นหนังและซีรีส์แล้วเธอยังมีผลงานทางด้านการร้องเพลงอีกหลายๆซิงเกิลด้วยตัวอย่างเสียงร้องของเธอที่ยังติดหูคนดูคนฟังมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือเพลงประกอบหนัง Fly Me to Polaris ที่เธอเป็นคนร้องได้อย่างสุดไพเราะนั่นเองแม้เส้นทางในวงการจะพบกับอุปสรรคแต่ความมั่งคั่งที่เธอสะสมมาจากการทำงานก็ทำให้เธอได้รับการประเมินในปี2014ว่ามีสินทรัพย์ถึง70ล้านเหรียญฮ่องกงเธอมีผลงานภาพยนตร์กว่า38เรื่องและมีผลงานซีรีส์2เรื่องตลอดระยะเวลากว่า22ปีที่เธออยู่ในวงการนับตั้งแต่การเปิดตัวในหนังเรื่องแรกคนเล็กไม่เกรงใจในรกเมื่อปี1999และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดของอดีตนางเอกสาวผู้น่ารักของThank you.
Thank you.